ก้าวไกลย้ำต้องมีส.ส.ร.จากเลือกตั้งโดยตรงซัดรบประวิงเวลาอย่าปิดกั้นความคิดก้าวไกลย้ำจุดยืนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงชี้กกศึกษาประชามติแค่ประวิงเวลาขอรัฐบาลถอดบทเรียน6ตุลาอย่ากีดกันความคิดใดออกจากพื้นที่ปลอดภัยวันที่6ตุลาคม2566ที่ลานประติมานุสรณ์6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบกระทู้ถามสดกรณีการตั้งคณะกรรมการศึกษาการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวานนี้วันที่5ตุลาคมโดยระบุจะทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สองข้อที่พรรคก้าวไกลเสนอว่าคำตอบที่ได้ตนกลัวว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายได้ศึกษามาตลอดหลายปีจนมีหลักการตรงกันว่าต้องมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะถูกย้อนหลักการกลับรวมถึงอาจเป็นการประวิงเวลาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยต้องการด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจากคำตอบของนายภูมิธรรมยังไม่มีผลให้ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคมีความเห็นแตกต่างไปจากมติเดิมที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวพรรคก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนต้องการให้เกิดการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการก็ยังคงยินดีที่จะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในทางต่างๆที่ทำได้ทั้งนี้ตนเห็นว่าสิ่งที่พึงระวังสำหรับรัฐบาลคือท่ามกลางความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดหลายขั้วถ้าจัดการไม่ดีอาจมีแนวโน้มนำไปสู่ความรุนแรงได้ในอนาคตเมื่อรัฐบาลมีอำนาจแล้วต้องใช้อย่างระมัดระวังควรเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการเอาความคิดเห็นมาเสนอสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกฝ่ายแต่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมจัดระบบทางการเมืองโดยไม่มีใครถูกกีดกันข้อเสนอของพรรคก้าวไกลอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องไม่กีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปต้องมีพื้นที่ปลอดภัยในทางการเมืองให้ทุกความคิดเห็นที่แตกต่างกันเสียงส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปอย่างไรต้องเห็นตามนั้นรัฐบาลไม่ควรมีท่าทีว่าใครที่ต้องการเสนอความคิดเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองของตัวเองโดยยึดในหลักการที่ถูกต้องคือคนที่เป็นชนวนความขัดแย้งหรือตัวปัญหาแบบที่มีท่าทีออกมาเมื่อวานนี้ถ้าพูดตามรัฐบาลว่าใครก็ตามที่ยึดมั่นในหลักการมากเกินไประวังจะเป็นชนวนความขัดแย้งเป็นเรื่องน่าเสียใจมากเหมือนพูดว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นักศึกษาที่ยืนยันหลักการที่ถูกต้องคือคนที่เป็นชนวนปัญหาใช่หรือไม่กระบวนการที่เปิดพื้นที่ให้ทุกความคิดเห็นต่างหากที่สำคัญแม้ทุกคนจะไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการอย่าผลักให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีพื้นที่ทางการเมืองอย่าผลักให้คนที่เสนอในหลักการที่ถูกต้องกลายเป็นคนที่เป็นชนวนของความขัดแย้งนายชัยธวัฒน์กล่าวแห่เป็นห่วงภาพคู่บ่าวสาววันแต่งงานก่อนสะดุดหน้าเจ้าสาวนิ่งไม่ยิ้มหวั่นมีเบื้องหลังภาพไวร่าภาพคู่บ่าวสาววันวิวาหวานก่อนเข้าหอเจ้าบ่าวยิ้มร่าแต่ชาวเน็ตแห่โฟกัสหน้าเจ้าสาวดูนิ่งไร้อารมณ์ไม่ยิ้มเหมือนถูกบังคับมาเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานภาพที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากบนโลกโซเชียลของจีน
หลังจากช่างภาพแชร์โมเมนต์หวานก่อนเข้าหอโดยในภาพจะเห็นว่าเจ้าบ่าวยิ้มร่าแต่หน้าเจ้าสาวทำหลุดโฟกัสนิ่งไร้อารมณ์เหมือนถูกบังคับมาทำเอาชาวเน็ตหวั่นมีเบื้องหลังภาพประกอบตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าภาพคู่บ่าวสาวที่กำลังเป็นเด่นถกเถียงบนโลกออนไลน์ของจีนหลังจากคู่บ่าวสาวจากเมืองจู้หมาเตี้ยนมณฑลเหอหนานประเทศจีนเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานและมีการส่งตัวเจ้าสาวภายในห้องหอที่บ้านของเจ้าบ่าวได้เกิดเหตุการณ์สุดอึดอัดขึ้นขณะช่างภาพขอเก็บบรรยากาศน่ารักๆแต่สีหน้าเจ้าสาวทำหลายคนหลุดโฟกัสในตอนแรกเจ้าบ่าวก็เขินนิดหน่อยและยืนหัวเราะคิกคักบอกว่าไม่ดีเพราะมีคนอยู่เยอะแต่แขกที่มาร่วมงานก็ให้กำลังใจเขาจึงเริ่มนั่งข้างเจ้าสาวแต่ในขณะที่ตัวเขายิ้มกริ่มอย่างมีความสุขกลับกันท่าทางของเจ้าสาวกลับดูไร้อารมณ์อย่างมากสีหน้าและแววตาว่างเปล่าหน้านิ่งเหมือนคนที่อยู่ในสภาพจำยอมจนคนอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าสาวอาจจะถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าช่างภาพจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสุดอึดอัดแต่ก็ถือว่ารับเงินค่าจ้างมาแล้วเขาไม่พูดอะไรมากทำเพียงแค่บันทึกภาพทั้งหมดที่ควรถ่ายและทำงานให้เสร็จแต่คนที่ทนไม่ไหวเห็นจะเป็นแขกฝั่งเจ้าบ่าวที่อดพูดขึ้นไม่ได้ว่าสินสอดก็รับไปแล้วทำไมยังทำแบบนี้ภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่พากันคาดเดาว่าเจ้าสาวน่าจะถูกบังคับให้แต่งงานแน่ๆนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนคาดเดาว่าการแต่งงานนี้จะสิ้นสุดลงในไม่ช้าอย่างน่าจะเลิกกันเร็วๆนี้ความรักเช่นนี้จะนำไปสู่ความสุขได้หรือไม่ผู้ชายก็ดูดีบางทีผู้หญิงอาจมีคนรักเป็นของตัวเองอยู่แล้วภาพประกอบทั้งนี้ในสังคมจีนมีผู้หญิงมากมายที่ถูกจับคลุมถุงชนและต้องแต่งงานในสภาพเหมือนศพเดินได้ซึ่งบางคนอาจมีคนรับอยู่แล้วแต่ฝ่ายชายไม่สามารถหาบ้านหรือสินสอดมาได้ตามจำนวนที่พ่อแม่ต้องการทำให้ต้องเลิกราตามความต้องการของผู้ใหญ่ปิยนุชรับพ่ายความเหนียวตัดเชือกขอโยนความกดดันให้เจ้าภาพจีนวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเป็นการลงสนามรอบ2 8ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกพ่ายญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม D ทีมอันดับ9ของโลก0-3เซต23-25 19-25 และ23-25 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F ไปพบกับเจ้าภาพจีนแชมป์กลุ่ม E ที่เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตหลังจบการแข่งขันแป้นปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมวันนี้เราเริ่มต้นได้ดีในเซตแรกแต่มาแผ่วในช่วงท้ายทำให้แพ้ไปเข้าสู่เซตที่2สภาพร่างกายของเราก็เริ่มหมดส่วนเซตที่3เรากลับมาทำได้ดีขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นที่เล่นได้เหนียวแน่นทำให้เราเสียเองบ่อยครั้งและจบสกอร์ไม่ได้เองโดยรวมแล้ววันนี้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีมีเพียงจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ต้องกลับไปแก้ไขส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศเราต้องพบกับเจ้าภาพจีนยกให้เจ้าภาพเป็นฝ่ายกดดันคิดบวกไว้ก่อนส่วนทีมเราไม่อยากกดดันอะไรแล้วมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วขอโยนความกดดันไปให้จีนแล้วกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบเจ้าภาพจีนในวันที่6ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาเวลาประเทศไทยThank you.